ทรงสรรเสริญพระธรรมวินัย367พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่ามหาบพิตรพระองค์ทรงเห็นอำนาจประโยชน์อะไรจึงทรงกระทำความนอบน้อมเป็นอย่างยิ่งในสรีระนี้ถึงเพียงนี้และทรงแสดงอาการฉันมิตรถึงเพียงนี้พระเจ้าประเสนที่โกศลทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันมีความเห็นคล้อยตามธรรมในพระผู้มีพระภาคว่าพระผู้มีพระภาคตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสหม่อมฉันเห็นสมณพราหมณ์พวกหนึ่งประพฤติพรหมจรรย์มีกำหนด10ปีบ้าง20ปีบ้าง30ปีบ้าง40ปีบ้างสมัยต่อมาสมณพราหมณ์เหล่านั้นอาบน้ำดำหัวรูปร้ายอย่างดีแต่งผมและหนวดบำเรอตนให้เอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามคุณ5ประการแต่หม่อมฉันได้เห็นภิกษุทั้งหลายในพระธรรมวินัยนี้ประพฤติพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์มอบกายถวายชีวิตอยู่อันหนึ่งหม่อมฉันไม่เห็นพรหมจรรย์อื่นที่บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างนี้นอกจากพระธรรมวินัยนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้อนี้เองหม่อมฉันมีความเห็นคล้อยตามธรรมในพระผู้มีพระภาคว่าพระผู้มีพระภาคตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว368ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอีกประการหนึ่งแม้พระราชายังวิวาทกับพระราชาแม้กษัตริย์ยังวิวาทกับกษัตริย์แม้พราหมณ์ยังวิวาทกับพราหมณ์แม้คหบดียังวิวาทกับคหบดีแม้มารดายังวิวาทกับบุตรแม้บุตรยังวิวาทกับมารดาแม้บิดายังวิวาทกับบุตรแม้บุตรยังวิวาทกับบิดาแม้พี่ชายน้องชายยังวิวาทกับพี่สาวน้องสาวแม้พี่สาวน้องสาวยังวิวาทกับพี่ชายน้องชายแม้สหายก็ยังวิวาทกับสหายแต่หม่อมฉันได้เห็นภิกษุทั้งหลายในพระธรรมวินัยนี้สมัครสมานสามัคคีไม่มีวาทกันเข้ากันได้สนิทเหมือนน้ำกับน้ำนมมองดูกันและกันด้วยสายตาเปี่ยมด้วยความรักอยู่หม่อมฉันไม่เห็นบริษัทอื่นที่สมัครสมานสามัคคีกันอย่างนี้นอกจากบริษัทนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้อนี้เองหม่อมฉันก็มีความเห็นคล้อยตามธรรมที่พระผู้มีพระภาคว่าพระผู้มีพระภาคตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว369อีกประการหนึ่งหม่อมฉันเดินเที่ยวชมรอบๆพระอารามรอบๆ อุทยานไปมาณที่นั้นๆหม่อมฉันได้เห็นสมณพราหมณ์พวกหนึ่งสูบผอมมีผิวพรรณไม่ผ่องใสผอมเหลืองตามตัวสับร่างไปด้วยเส้นเอ็นดูเหมือนว่าจะไม่กล้าสบสายตาคนหม่อมฉันนั้นได้เกิดความดำริว่าท่านเหล่านี้คงไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์เป็นแน่หรือว่าท่านเหล่านั้นมีบาปกรรมอะไรที่ทำไปแล้วปกปิดไว้ท่านเหล่านั้นจึงสูบผอมมีผิวพรรณไม่ผ่องใสผอมเหลืองตามตัวสับรั่งไปด้วยเส้นเอ็นดูเหมือนว่าจะไม่กล้าสบตาคนหม่อมฉันเข้าไปหาสมณพราหมณ์เหล่านั้นแล้วถามอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายเหตุใดพวกท่านจึงสูบผอมเศร้าหมองมีผิวพรรณไม่ผ่องใสผอมเหลืองตามตัวสับรั่งไปด้วยเส้นเอ็นดูเหมือนว่าไม่กล้าสบตาคนสมณพราหมณ์เหล่านั้นได้ตอบอย่างนี้ว่ามหาบพิตรพวกอาตมภาพเป็นโรคพันธุกรรม
แต่หม่อมฉันได้เห็นภิกษุทั้งหลายในพระธรรมวินัยนี้ร่าเริงยิ่งนักมีใจชื่นบานมีรูปอันน่ายินดีมีอินทรีย์ผ่องใสมีความขวนขวายน้อยไม่หวาดกลัวเลี้ยงชีพด้วยของที่ผู้อื่นให้มีจิตดุจมลึกอยู่หม่อมฉันนั้นได้ดำริว่าท่านเหล่านี้คงรู้คุณวิเศษขึ้นไปกว่าเดิมในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเป็นแน่ท่านเหล่านี้จึงร่าเริงยินดียิ่งนักมีจิตชื่นบานมีรูปอันน่ายินดีมีอินทรีย์ผ่องใสมีความขวนขวายน้อยไม่หวาดกลัวเลี้ยงชีพด้วยของที่ผู้อื่นให้มีจิตดุจมลึกอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้อนี้เองหม่อมฉันมีความเห็นคล้อยตามธรรมในพระผู้มีพระภาคว่าพระผู้มีพระภาคตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว370อีกประการหนึ่งหม่อมฉันเป็นราชามหากษัตริย์ผู้ได้รับมูรธาพิเศษแล้วย่อมสามารถที่จะฆ่าคนที่สมควรฆ่าได้จะให้ริบทรัพย์ของคนที่ควรริบได้จะให้เนรเทศคนที่สมควรเนรเทศได้เมื่อหม่อมฉันนั่งอยู่ที่วินิจฉัยอรรถคดีก็ยังมีคนทั้งหลายพูดแทรกขึ้นมาในระหว่างหม่อมฉันนั้นไม่ได้เพื่อจะห้ามว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเมื่อเรานั่งอยู่ที่วินิจฉัยอรรถคดีพวกท่านอย่าพูดแทรกขึ้นระหว่างถ้อยคำของเราจงรอให้เราพูดจบเสียก่อนคนทั้งหลายก็ยังพูดแทรกขึ้นในระหว่างถ้อยคำของหม่อมฉันแต่หม่อมฉันได้เห็นภิกษุทั้งหลายในพระธรรมวินัยนี้ในสมัยที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่บริษัทหลายร้อยสาวกทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคก็ไม่มีเสียงไอหรือเสียงจามเลยเรื่องเคยมีมาแล้วพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่บริษัทหลายร้อยในบริษัทนั้นสาวกของพระผู้มีพระภาครูปหนึ่งได้ไอขึ้นเพื่อนพรหมจารีรูปหนึ่งได้ใช้ข่าวสกิดเธอด้วยความประสงค์ให้เธอรู้สึกตัวได้ว่าท่านจงเงียบอย่าทำเสียงดังไปพระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของเราทั้งหลายทรงแสดงธรรมอยู่หม่อมฉันนั้นได้ดำริว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคทรงแนะนำบริษัทอย่างดีเช่นนี้โดยไม่ต้องใช้อาทยาโดยไม่ต้องใช้สัตราเลยหม่อมฉันไม่เห็นบริษัทอื่นที่ได้รับการแนะนำอย่างดีเช่นนี้นอกจากบริษัทนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้อนี้เองหม่อมฉันก็มีความเห็นคล้อยตามธรรมในพระผู้มีพระภาคว่าพระผู้มีพระภาคตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว371อีกประการหนึ่งหม่อมฉันได้เห็นกษัตริย์ผู้เป็นบัณฑิตบางพวกในโลกนี้มีปัญญาละเอียดอ่อนโตวาทะกับคนอื่นได้สามารถนับขนทรายได้กษัตริย์เหล่านั้นเหมือนดั่งเที่ยวทำลายทิฏฐิของผู้อื่นด้วยปัญญาพอได้ฟังข่าวว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินว่าพระสมณโคดมจักเสด็จมาถึงบ้านหรือนิคมชื่อโน้นกษัตริย์เหล่านั้นก็พากันแต่งปัญหาด้วยตั้งใจว่าเราทั้งหลายจะพากันเข้าไปหาพระสมณโคดมแล้วถามปัญหานี้ถ้าพระสมณโคดมถูกเราทั้งหลายถามแล้วอย่างนี้จะตรัสตอบอย่างนี้เราทั้งหลายจะโต้วาทะอย่างนี้กับพระสมณโคดมถ้าแม้นพระสมณโคดมถูกเราทั้งหลายถามแล้วอย่างนี้จะตรัสตอบอย่างนี้
เราทั้งหลายจะโต้วาทะอย่างนี้กับพระสมณะโคดมกษัตริย์เหล่านั้นได้ฟังข่าวว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินว่าพระสมณะโคดมเสด็จมาถึงบ้านหรือนิคมโน้นแล้วก็พากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้กษัตริย์เหล่านั้นเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาหารแกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถากษัตริย์เหล่านั้นที่พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาหารแกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาก็ไม่ทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคอีกที่ไหนจะโต้วาทะกับพระองค์ได้เล่าโดยที่แท้ก็พากันยอมตนเข้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้อนี้เองที่หม่อมฉันมีความเห็นคล้อยตามธรรมของพระผู้มีพระภาคว่าพระผู้มีพระภาคตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว372อีกประการหนึ่งหม่อมฉันได้เห็นพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตคหบดีผู้เป็นบัณฑิตสมณะผู้เป็นบัณฑิตบางพวกในโลกนี้มีปัญญาละเอียดอ่อนโต้วาทะกับคนอื่นได้สามารถนับขนทรายได้สมณะเหล่านั้นเหมือนดังเที่ยวทำลายทิฏฐิของผู้อื่นด้วยปัญญาพอได้ฟังข่าวว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินว่าพระสมณะโคดมจักเสด็จมาถึงบ้านหรือนิคมชื่อโน้นสมณะเหล่านั้นก็พากันแต่งปัญหาด้วยตั้งใจว่าเราทั้งหลายจะพากันเข้าไปหาพระสมณะโคดมแล้วถามปัญหานี้ถ้าพระสมณะโคดมถูกเราทั้งหลายถามแล้วอย่างนี้จะตรัสตอบอย่างนี้เราทั้งหลายจะโต้วาทะอย่างนี้กับพระสมณะโคดมถ้าแม้นพระสมณะโคดมถูกเราทั้งหลายถามแล้วอย่างนี้จะตรัสตอบอย่างนี้เราทั้งหลายจะโต้วาทะอย่างนี้กับพระสมณะโคดมพระสมณะโคดมนั้นได้ฟังข่าวว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินว่าพระสมณะโคดมเสด็จมาถึงบ้านหรือนิคมโน้นแล้วก็พากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้สมณะเหล่านั้นเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาหารแกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาสมณะเหล่านั้นที่พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาหารแกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาก็ไม่ทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคอีกที่ไหนจะโต้วาทะกับพระองค์ได้เล่าโดยที่แท้ก็ขอโอกาสเพื่อออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตกับพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคก็ทรงให้พวกเขาบวชพวกเขาเมื่อบวชแล้วอย่างนี้ก็หลีกไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันพวกเขาพากันกล่าวอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายไม่พินาศละสิหนอท่านผู้เจริญเราทั้งหลายไม่พินาศละสิหนอท่านผู้เจริญตัวอย่างเมื่อก่อนเราทั้งหลายไม่ได้เป็นสมณะเลยก็ปฏิญญาว่าเป็นสมณะไม่ได้เป็นพราหมณ์เลยก็ปฏิญญาว่าเป็นพราหมณ์ไม่ได้เป็นพระอรหันต์เลยก็ปฏิญญาว่าเป็นพระอรหันต์บัดนี้เราทั้งหลายเป็นสมณะเป็นพราหมณ์เป็นพระอรหันต์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
แม้ข้อนี้เองที่หม่อมฉันมีความเห็นคล้อยตามธรรมในพระผู้มีพระภาคว่าพระผู้มีพระภาคตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว373อีกประการหนึ่งช่างไม้ชื่ออิสิทันตะและช่างไม้ชื่อปุราณะเหล่านี้กินอยู่กับหม่อมฉันได้ยวดยานของหม่อมฉันหม่อมฉันให้เครื่องลิ้งชีพแก่เขาตั้งยศให้เขาแต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็ทำความเคารพนอบนอบในหม่อมฉันเหมือนในพระผู้มีพระภาคก็หาไม่เรื่องเคยมีมาแล้วหม่อมฉันยกกองทัพออกไปเพื่อจะทดลองช่างไม้ชื่ออิสิทันตะและช่างไม้ชื่อปุราณะเหล่านั้นจึงเข้าพักในที่พักอันแคบแห่งหนึ่งครั้งนั้นแลช่างไม้ชื่ออิสิทันตะและช่างไม้ชื่อปุราณะเหล่านี้ใช้เวลาให้หมดไปด้วยการสนทนาธรรมิกถาตลอดราตรีเป็นส่วนใหญ่ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ทางทิศใดพวกเขาก็หันศีรษะไปทางทิศนั้นนอนเหยียดเท้ามาทางหม่อมฉันหม่อมฉันนั้นได้ดำริว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏช่างไม้ชื่ออิสิทันตะและช่างไม้ชื่อปุราณะเหล่านี้กินอยู่กับเราใช้ยวดยานของเราเราให้เครื่องเลี้ยงชีพแก่พวกเขาตั้งยศให้พวกเขาแต่ถึงกระนั้นพวกเขาจะได้ทำความเคารพนอบนอบในเราเหมือนในพระผู้มีพระภาคก็หาไม่ทั้งสองคนนี้คงจะรู้คุณวิเศษยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมในศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นแน่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้อนี้เองหม่อมฉันก็มีความเห็นคล้อยตามธรรมในพระผู้มีพระภาคว่าพระผู้มีพระภาคตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติแล้ว